สะพานนี้ต้องไปถ่ายรูปให้ได้ส่วนร้านนี้ก็ต้องไปเช็คอินที่พักเราก็จองไว้เรียบร้อยแล้วอาทิตย์หน้าผมมีแพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนๆครับทริปนี้เนี่ยผมเตรียมความพร้อมมากๆเลยครับผมวางแผนไว้หมดแล้วทุกอย่างนะครับจัดการจ่ายผ่านแอป K Mobile Banking Pass ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าโรงแรมและก็ไม่ลืมนึกถึงเรื่องการทำประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศด้วยครับเพราะเดี๋ยวจะเหมือนที่ที่แล้วครับเตรียมพร้อมทุกอย่างฮะแต่ก็ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยครับสุดท้ายกระเป๋าเดินทางของเพื่อนผมหายทำเอาวุ่นวายกันยกใหญ่เลยฮะทั้งเสียเวลาเสียเงินซื้อของใหม่หมดสนุกกันเลยครับครั้งนี้นะฮะรับรองครับว่าผมจะไม่พลาดการทำประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน K Mobile Banking Pass ครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่นะฮะเพียงแค่4ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้ทริปท่องเที่ยวของผมก็แฮปปี้สุดๆแล้วล่ะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K Mobile Banking Pass ได้ฟรีที่ App Store และ Google Play